ช่วงที่3ของ Sport Today นะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปเจอสาวๆแล้วก็มาพร้อมกับอัปเดตเรื่องของผลการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าเป็นหลังเกมดีกว่าว่าวันนี้ทีมชาติไทยอุ่นเครื่องเป็นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องตลาดซื้อขายนักเตะด้วยครับก็ช้อปปิ้งกันสนุกไปหลายทีมนะครับช่วงนี้ไปติดตาม TPL Today กันครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องธรัญญามโนลีกุลหรือว่าน้องพระแพรนะครับครับผมนะฮะอันนี้มีข่าวมาหลายข่าวเลยที่น่าสนใจเนาะใช่แล้วค่ะมีทั้งหลังเกมทีมชาติไทยชุดคิงส์ครับนะคะแล้วก็เดี๋ยวแพรจะพาไปดูสกู๊ปพิเศษค่ะที่จะมาส่องตลาดนักเตะกันเพราะว่าจะปิดตัวลงในวันพรุ่งนี้แล้วด้วยเชิญเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะธรัญญามโนลีหากุลค่ะกับช่วง TPL Today ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันค่ะเริ่มที่ข่าวแรกในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวของทีมชาติไทยชุด Kings Cup ค่ะที่เมื่อวันนี้พวกเขาก็ได้อุ่นเครื่องเอาชนะนครราชสีมามาซ่า FC นะคะไป1-0ค่ะแต่ว่าก็ต้องเจอกับข่าวที่น่าตกใจเล็กน้อยนะคะเมื่อประกิตดีพร้อมค่ะก็ได้มีอาการบาดเจ็บกลับมาเป็นของแถมค่ะประกิตดีพร้อมนะคะกองกลางทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึก Kings Cup 2015ระบุมีอาการบาดเจ็บหัวเข่าจากเกมอุ่นเครื่องชนะนครราชสีมามาซ่า FC 1-0และพร้อมที่จะกลับมาลงสนามในแมตช์อุ่นเครื่องนัดสุดท้ายกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะดาวเตะวัย27ปีนะคะลงสนามเป็น11คนแรกในแมตช์ชนะนครราชสีมาแต่ว่าก็อยู่ในสนามเพียง34นาทีค่ะก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกโดยมีชนะทิพย์สงกระสินนะคะลงเล่นแทนประกิตให้สัมภาษณ์ว่ามีอาการบาดเจ็บหัวเข่าเล็กน้อยซึ่งเกิดจากการพลิกตัวผิดจังหวะอย่างไรก็ตามค่ะไม่ได้มีอาการหนักมากคาดว่าจะกลับมาซ้อมวันพรุ่งนี้ได้ตามปกติส่วนเกมกับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะก็พร้อมที่จะกลับมาเป็น11ตัวจริงอีกครั้งค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวของดาวิดโรเชล่านะคะที่ตอนแรกก็มีข่าวว่าจะย้ายออกจากทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะแต่สุดท้ายนะคะเขาก็ได้มาอยู่กับทีมต่อไปค่ะคุณทัศเทพพิทักษ์คุณสินนะคะผู้จัดการทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยืนยันดาบิดโรเชล่านะคะกองหลังชาวสเปนิชจะได้โอกาสลงสนามในฟุตบอลถ้วย2รายการอย่าง FA ครับและ Toyota League ครับหลังจากที่ไม่มีชื่อในศึกไทยพรีเมียร์ลีกเล็กแรกโรเชล่านะคะเป็นกำลังสำคัญช่วยบุรีรัมย์คว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วเมื่อลงเล่น37นัดยิง5ประตูอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าตัวกลับเป็นส่วนเกินของทีมเมื่อ TPL ประกาศลดโควต้าผู้เล่นต่างชาติลงคุณทัศเทพกล่าวว่าก่อนหน้านี้นะคะโรเชล่ามีโอกาสย้ายสโมสรแต่การเจรจาต้องพบกับความล้มเหลวดังนั้นนะคะทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็พร้อมที่จะให้โอกาสนักเตะพิสูจน์ตัวเองในการแข่งขันฟุตบอลถ้วย2รายการนี้ค่ะเราไปดูความเคลื่อนไหวของทางธีรศิลป์แดงดากันบ้าง นะคะที่ล่าสุดก็ได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับทางอเมริกาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณรณฤทธิ์ซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะยืนยันธีรศิลป์แดงดาจะกลับมาถึงประเทศไทยในวันที่30มกราคมพร้อมกับเตรียมส่งชื่อขึ้นทะเบียนกับทาง TPL ค่ะก่อนเดดไลน์ในวันที่28มกราคมเสียเป้นะคะระบุว่าธีรศิลป์จะเดินทางออกจากสนามบินกรุงมาดริดประเทศสเปนในวันที่29มกราคมเวลา 11:35 นตามเวลาท้องถิ่นด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG949 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 5:35 ของวันที่30มกราคมหลังจากที่ยกเลิกสัญญากับอัลเมเรียสโมสรในศึกลาลิก้าสเปนแต่ทางเมืองทองนะคะจะส่งชื่อของธีรศิลป์ให้กับทางไทยพรีเมียร์ลีกภายในวันที่28มกราคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนคุณรณฤทธิ์นะคะยังกล่าวเสริมว่าธีรศิลป์มีกำหนดรายงานตัวกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดวันที่31มกราคมก่อนเดินทางไปเข้าแคมป์ในวันที่1กุมภาพันธ์เชื่อว่าการกลับมาของดาวยิงวัย26ปีจะช่วยให้ทีมเพิ่มประสิทธิภาพการจบสกอร์และกลับมาลุ้นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกค่ะเราไปดูความเคลื่อนไหวของทางแบงคอกยูไนเต็ดกันบ้างนะคะที่ล่าสุดก็ได้ตัดสินใจปล่อย2แข้งสำรองให้กับสโมสรอื่นได้ยืมตัวกันค่ะแบงคอกยูไนเต็ดนะคะตัดสินใจปล่อยประกาศิษย์แสนสุขค่ะแบ็คขวามากประสบการณ์และพลวุฒิดอนจุ้ยนะคะมิดฟิลด์สารพัดประโยชน์ออกจากทีมก่อนเปิดฤดูกาล2015
ปากกาศิษย์แสนสุขนะคะแบ็คขวาวัย30ปีตัดสินใจย้ายไปอยู่กับการท่าเรือ FC ด้วยสัญญายืมตัว1ปีหลังไม่อยู่ในแผนการทำทีมของมาโน่โพกิ้งในขณะที่พลวุฒิดอนจุ้ยนะคะที่ตกเป็นสำรองตลอดฤดูกาลที่แล้วก็ย้ายไปร่วมทัพบางกอก FC ค่ะสโมสรแห่งศึกดิวิชั่น1เป็นการยืมตัว1ซีซั่นเช่นกันสำหรับนักเตะแบงคอกยูไนเต็ดนะคะทั้งหมดที่ย้ายออกจากทีม3คนช่วงปิดฤดูกาลประกอบไปด้วยกิติศักดิ์สิริแว่นกรวิทย์นามวิเศษและมีลอสโบกูโนวิชส่วนผู้เล่นที่ปล่อยยืมตัวทั้งหมดนะคะมีด้วยกัน5รายคือนรวิชไก่แก้วคมกิจคำโศกเชือกพิสารดอกไม้แก้วประกาศิษย์แสนสุขและพลวุฒิดอนจุ้ยค่ะช่วงต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสกู๊ปพิเศษที่มีชื่อว่าส่องตลาดนักเตะตอนที่2ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดนักเตะไทยลีกฤดูกาล2015นะคะที่กำลังจะปิดตัวลงในวันพรุ่งนี้ไปดูกันว่าสโมสรต่างๆนั้นนะคะเขาได้เสริมทัพด้วยนักเตะไทยและนักเตะต่างชาติกี่คนและมีใครกันบ้างค่ะวันนี้รายการ Sport Today ครับเรามีอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะที่กำลังจะปิดตัวลงในอีก1วันข้างหน้าครับเรามีสถานการณ์ล่าสุดของอีก4ทีมที่น่าจับตามองครับแต่ก่อนที่เราจะไปว่ากันถึงสถานการณ์ของทั้ง4ทีมครับเราขออัปเดตข่าวซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในรอบสัปดาห์ครับกับการกลับมาล่าตะข่ายให้ทีม SCG เมืองทองของธีรศิลป์แดงดาการกลับมาในครั้งนี้จะสร้างความแตกต่างในแดนหน้าให้กับ SCG เมืองทองได้แค่ไหนก็คงต้องติดตามกันแหละครับนี่คือดีลครั้งสำคัญของ SCG เมืองทองที่ได้ธีรศิลป์แดงดากลับมาครับโดยเจ้าตัวจะบินกลับมาถึงเมืองไทยในช่วงเช้าวันที่30ครับตามข่าวนั้นคาดกันว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการส่งรายชื่อนักเตะครับเอาละครับในช่วงนี้เราไปอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะกันครับวันนี้เรามีมาฝากกัน4ทีมครับไปเริ่มกันที่ทีมอย่างสุพรรณบุรี FC ครับในปีนี้พวกเขาสร้างความคึกคักให้กับตลาดซื้อขายอย่างมากครับด้วยการเริ่มต้นดึงเอานัทพงษ์สมณะแบ็คซ้ายอดีตทีมชาติไทยของชลบุรี FC ต่อด้วยชาริชับปุยมิดฟิลด์หน้าหยกของบุรีรัมย์ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการเซ็นสัญญาถาวรหลังจากดึงตัวมาเล่นในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาครับโดยชาริวคือกองกลางผู้พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ซูซูกิครับจากการพังประตูตีไข่แตกในช่วงท้ายเวลาส่งผลให้เขาโด่งดังไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงข้ามคืนรายต่อมาคือกาเมโลกอนซาเลสต่อด้วยปทุมชูทอง2นักเตะจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็น2กำลังสำคัญที่ช่วยบุรีรัมย์คว้าแชมป์ในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาการซื้อขายในครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นการประกาศจากฝากสุพรรณบุรีอย่างชัดเจนครับว่าพวกเขาต้องการขึ้นชั้นมาเป็นทีมแนวหน้าของเมืองไทยอย่างเต็มตัวและล่าสุดพวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่น่ากลัวนะครับนั่นก็คือการคว้าแชมป์ศึก4เศร้าชลบุรีอินวิเตชั่นโดยการพลิกเอาชนะชลบุรีได้3ประตูต่อ2ครับมาต่อกันที่ทีมแข้งเช่แบงคอกยูไนเต็ดนะครับนับตั้งแต่การมาทำหน้าที่ของมโนโพกิ้งให้กับแบงคอกพวกเขาก็ยกระดับทีมขึ้นมาได้อย่างเห็นได้ชัดและในปีนี้ครับพวกเขาจัดการคว้าตัวใหม่มาเสริมกำลังความแข็งแกร่งเริ่มต้นด้วยการคว้ากิติพงษ์ภูแถวเชือกผู้สาประตูมือดีมาจากสุพรรณบุรีรวมถึงการเซ็นสัญญาถาวรกับนพพลปีเตอร์ฝ่ายแบ็กจอมบุกจากชัยนาทที่ทำผลงานในช่วงยืมตัวได้อย่างน่าประทับใจนอกจากนี้แบงคอกก็ได้คว้าตัวสุมัญญาปุริสายมิดฟิลด์เชิงสูงจากชัยนาทเข้ามาร่วมทีมด้วยโดยเขาจะได้มีโอกาสร่วมงานกับมโนโพกิ้งอีกครั้งหลังจากเคยทำผลงานด้วยกันในทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อปี2012นอกจากนี้ยังคว้ากองหลังมากประสบการณ์อย่างพานุพงษ์วงศาจากสุพรรณบุรีมาขันแนวรับอีกด้วยครับบวกกับขุมกำลังเดิมที่มีอยู่ทั้งสุปองสอนเล็บมีก้าชูนวลศรีนักเตะดีกรีทีมชาติไทยพร้อมทั้ง2ผู้เล่นต่างชาติอย่างโรแมนกาสมี่รวมทั้งเลียนโดตาตูจึงทำให้ปีนี้ทีมแข้งแช่เป็นทีมที่น่าจับตามองอย่างไม่ต้องสงสัยไปต่อกันที่ทีมมังกรไฟ BEC เทโรศาสนาครับปีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์ครับจากนักเตะที่มีอยู่ภายในทีมก็ถูกสร้างมาจากระบบเยาวชนครับจนก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชุดอินชอนเกมส์หรือชุดคว้าแชมป์ซูซูกิครับผลล่าสุดพวกเขามีนักเตะอยู่ในนั้นถึง8คนครับซึ่งเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็แสดงศักยภาพให้เห็นด้วยการคว้าแชมป์ยูเวต้าลีกครับและทะยานมารั้งอันดับที่3ในตารางคะแนนลีกส่งผลให้ทีมมังกรไฟถูกจับตามองอย่างมากในฤดูกาลที่จะมาถึง
แต่ถึงกระนั้นเองเจโรก็มีการคว้าตัวนักเตะไม่มากมายนะครับอันเนื่องมาจากผู้เล่นแกนหลักภายในทีมที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วการซื้อขายของพวกเขาประเดิมด้วยการคว้าตัวกองหน้าทีมชาติไทยอย่างอดิศักดิ์ไกรสอนมาจากบุรีรัมย์รวมทั้งสุนิสอัดปีดาวรุ่งวัย22ปีทีมชาติเลบานอนที่เคยยิงทีมชาติไทยในฟุตบอลเอเชียนคัพ2015รอบคัดเลือกและอีกหนึ่งแข้งอิมพอร์ตอย่างโรดริโกดิอาสกองหน้าชาวบราซิลวัย20ปีที่คว้าตัวมาจากครูเซโลในลีกบราซิลนอกจากนี้ยังคว้าตัวธนศักดิ์ศรีใสแนวรับของบุรีรัมย์มาเสริมแนวรับอีกคนครับคงต้องจับตามองเป็นพิเศษแล้วครับว่าทีมมังกรไฟในปีนี้พวกเขาจะแข็งแกร่งพอที่จะก้าวมาคว้าแชมป์ลีกได้อย่างยิ่งใหญ่หรือไม่และสุดท้ายครับเรามาต่อกันที่ทีมการท่าเรือไทย FC ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างทีมขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่ามีนักเตะใหม่มาร่วมทีมราวๆสัก20รายเลยครับหลังจากที่ผ่านมรสุมต่างๆนานาท่าเรือเริ่มต้นด้วยการนำเอาสมชายชูบุญชุมโค้ชมากประสบการณ์มาทำทีมในครั้งนี้ครับและเปิดตัวนักเตะที่เราคุ้นหูกันดีอย่างเอกภูมิบัวทารุ่งโรจน์ปีกร่างจิ๋วจากเทโรศาสนะกลับมาวาดลวดลายในถิ่นที่สร้างชื่อเขาอีกครั้งครับนอกจากนี้ก็ยังมีการคว้าตัวเบนนักกัดรวมทั้งสุปรีอีแตจากชลบุรีตามด้วยพิเชษอินบางกองหน้ามากประสบการณ์และอีกคนนั่นก็คืออัสมิงแมจากเพื่อนตำรวจครับรวมทั้งสุรเดชสาวไทยสงซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวที่ผ่านเวทีไทยพรีเมียร์ลีกมาแล้วทั้งสิ้นนอกจากนั้นโค้ชสงชายยังจัดการคว้าลูกหม้อเก่าของเขาจากสมุทรสงครามมาใช้งานอีก 3-4 คนครับนำทัพโดยพงพิพัฒน์คำนวลนอกจากนั้นก็มีผู้เล่นหน้าเก่าอย่างซานุตาฮิโรโนริซึ่งก็คงต้องลุ้นกันนะครับว่าการสร้างทีมใหม่พวกเขาจะสามารถจูนทีมให้แข็งแกร่งได้มากน้อยเพียงใดครับและนี่คือ4ทีมครับที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงก่อนที่ตลาดจะปิดตัวลงในวันพรุ่งนี้ครับก็คงต้องรอจนวินาทีสุดท้ายนะครับว่าก่อนเส้นตายการซื้อขายจะถูกขีดเส้นจบลงครับว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรให้น่าติดตามกันหรือไม่นะครับพรุ่งนี้เราจะได้ทราบกันครับเปิดโค้งมาเช็คสวยมากครับ2ประตูต่อ0ครับโอ้โหสมบองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันที่เรานำมาฝากกันค่ะช่วงนี้เวลาของทีวีทูเดย์ก็ได้หมดลงแล้วนะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยความเข้มข้นของลีกรองกันบ้างกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะสวัสดีค่ะอนุสรเอี่ยมภาษีแบ็คขวาของทีมยาสุก FC เผยความคืบหน้าอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อน่องในเกมอุ่นเครื่องกับโปฮังสติลเลอร์สโมสรจากเคลีเกาหลีใต้อาการของเขาเกือบหายเป็น 100% เมื่อได้นักกายภาพของสโมสรดูแลอย่างใกล้ชิดคาดว่าจะสามารถกลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ในเร็ววันนี้อาจารย์พลบุษบาคมเฮดโค้ชของเพื่อนตำรวจชมเชยฟอร์มการเล่นของดิเอโก้บาเซลอสเพลย์เมเกอร์คนใหม่ในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดพบกับบางกอก FC ระบุนักเตะไม่ต้องใช้เวลานานนักในการปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นของทีมรวมทั้งสามารถลงเล่นช่วยเกมรับได้ดีแม้ตามตำแหน่งจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกมั่นใจดิเอโก้จะเป็นกำลังสำคัญช่วยเพื่อนตำรวจเลื่อนชั้นสุดท้ายพรีเมียร์ลีกได้แน่นอนพิธีที่ระยองเปิดตัวชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์กองกลางดาวรุ่งทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน22ปีของทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดมาเสริมทัพด้วยสัญญายืมตัว1ปีเจ้าตัวกล่าวว่าต้องขอขอบคุณทีม PTT ระยองที่ยอมให้โอกาสและเห็นในความสามารถแน่นอนว่าเขาจะพยายามทำผลงานเต็มที่เพื่อพัฒนาฝีเท้าให้แข็งแกร่งกว่าเดิมส่วนหน้าไปดูความเคลื่อนไหวกีฬาไทยกันบ้างนะครับเรามีประเด็นเรื่องของคู่หูในตำนานวงการแบดมินตันไทยครับมณีพงษ์จงจิตและบดินทร์อิสระยืนยันแล้วครับจะกลับมาจับคู่อีกครั้งในแบดมินตันรายการใหญ่ก็คือออลอิงแลนด์2015นี้ครับ